ับวันนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับมาได้มาบ้านของอาจารย์บรรเลงนะครับที่เมืองกาญเนาะที่ท่ามกานะครับเจ้าของร้านบรรเลงแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็มีเสียงรีเควสต์มานะครับว่ามาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมาสัมภาษณ์หน่อยนะครับอยากรู้นะครับว่านี่นะครับถ้วยรางวัลเยอะแยะเลยนี่มันมายังไงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกมั้งผมว่านะครับที่สามารถที่จะขออนุญาตให้แกช่วยสัมภาษณ์ได้นะครับบังคับดีกว่านะครับนี่นะครับพี่บรรเลงนะครับโอ้โหนี่น้องกันภัยมาด้วยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับมาบินซิมูเลเตอร์นะครับเรียลไฟท์ 9.5 นะครับเดี๋ยวค่อยไปถามนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพิ่งเคยลองนะครับผมว่าในไทยก็มีคนเดียวนี่แหละครับที่ 9.5 นะครับรวมวิทยุด้วยนะครับนี่นะครับพี่บรรเลงนะครับนี่ครับต้องถามพี่บรรเลงนะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับพี่บรรเลงครับก็พี่นามยังไงอ่ะก็รู้จักกันหมดแล้วแหละนี่บรรเลงเนาะทำมาค้าขายอะไรครับขายเครื่องบินนะครับไม่ได้ขายเครื่องบินขายอะไรรถแท็กเตอร์ชื่อร้านอะไรครับพี่บรรเลงแท็กเตอร์บรรเลงแท็กเตอร์นะก็คือขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับแท็กเตอร์ทั้งหมดใช่ทั้งหมดนะครับพี่ก็อุดหนุนได้นะครับที่ท่ามกาใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับใช่ครับช่วยอุดหนุนแกนะครับจะได้มีตังค์มาสมทบทุนห้องเครื่องบินให้มันคนละตัวห้องเครื่องบินไม่ให้เอาเหรอครับเอ๊ะลูกรักทางทหารตัวนี้เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมมันต้องอนุมัติมาทีละลำสองลำแล้วครับพี่ผมดูแล้วมันไม่น่าใช่นะครับพี่โอ้โหนะครับลำนึงนี่เหมือนขายของโอ้โหห้องนี้ผมว่ามันไม่ได้รกนะครับแต่มันเยอะนะครับมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินไปต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างนะครับนั่นแหละต้องถามพี่บรรเลงก่อนครับตอนนี้พี่บรรเลงเล่นมานานยังครับเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับไหนเล่าที่มาหน่อยครับเล่นจริงๆเล่นมาตั้งแต่ประมาณป.4อะนะหมายนะป.4อายุเท่าไหร่ครับพี่เดือนป.4 8ไอ้10 13ป.13 ป่ะประมาณ10ขวบ10ปีขวบเหรอครับได้แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่สมัยนั้นเล่นเครื่องบิน3ครับพ่อไม่มีตังค์ซื้อหรอกวิทยุไม่มีสมัยนั้นเล่นเครื่องบินนี่โดนพ่อแม่ด่าเละสมัยก่อนน่ะครับจะห้ามเล่นเพราะมันแพงไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์มาให้เราเล่นไม่มีใครจะนำทุนเลยสมัยก่อนนะหมายถึงว่ามีวิทยุบังคับอ่ะมีแล้วไม่มีวิทยุเมื่อก่อนนี่ก็แพงน่าดูอ่ะไปซื้อร้านอมรสมัยนั้นน่ะคูตาบ้าแบบรุ่นแบบโบราณมากๆเลยอ่ะ 4,500 โอ้ 4,500 ตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวกี่บาทครับพี่โอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวได้3เดือนนี่ไม่หมดอ่ะปีปีอย่างเงี้ยสมัยนั้นน่ะแพงมากวิทยุบังคับแพงมากสมัยก่อนแต่เครื่องถูกนะเครื่องยนต์เนี้ยไอ้เครื่องจุดสมัยก่อนเล่นกันไม่ใหญ่หรอก 2530 เครื่องยนต์จุด15สมัยก่อนเนี้ย350 บาท OS โอ้ถูกมากเครื่องยนต์ถูกมากแต่ไอ้แปลกนะไอ้ระบบวิทยุอ่ะแพงสโวตัวละ600สมัยก่อนนะอ๋อเค้าพูดง่ายๆคืออิเล็กทรอนิกส์อ่ะแพงอิเล็กทรอนิกส์แพงแต่พวกเครื่องบินไม่แพงพวกเครื่องบินกับเครื่องยนต์นี่ไม่แพงเครื่องบินลำละ 1,500 นี่เซตหน้าสวยๆเลยมาจากนอกเลยนะครับเป็นชุดคิดมาจากนอกเลย 1,500 เครื่อง25สมัยนั้นน่ะแล้วตอนนั้นทำไมพี่ชอบไปพี่เลงทั้งที่มีคนเล่นก็ไม่เยอะนะผมก็ไปเดินไปเดินมาไปเห็นหนังสือในหนังสือเขาขายสมัยก่อนมันลงหนังสือนะครับหนังสือเทคนิคสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็มีเครื่องบินเล็กเราก็เห็นในหนังสือเราก็ซื้อมาแล้วก็มาศึกษาแล้วก็ซื้อไม้บอนซ่าไปดูโรงงานที่เขาทำเลยนะไม้บอนซ่าที่พิงเพชรที่บางแคอะไรเพชรเกษมอะเข้าไปดูโรงงานที่เขาทำไม้บอนซ่าผลิตไม้บอนซ่าประเทศไทยมีโรงงานเดียวสมัยนั้นอะคือพี่ไปซื้อมาแล้วก็มาทำเลยไปดูจากโรงงานแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มานั่งทำตามแปลนหนังสือมีซื้อหนังสือก็จะให้แปลนมาอ๋อตัดไม้ผมยังทำทำสายบังคับนั่งไหนนะครับทำสายบังคับ045แล้วก็มาเริ่มเป็น10 15 25ใหญ่สุดแล้วไม่ก็แสดงว่าพี่บรรเลงไม่ได้เริ่มจากฮอเริ่มจากเครื่องบินเครื่องบินเลยฮอนี่ไปเล่นฮอนี่มาเลิกเล่นเมื่อกับยุคที่เครื่องบินจบหลักสูตรแล้วคือตอนนั้นอะคือสนามสุดท้ายกับสนามเรียวไวอิ้งเนี่ยผมเล่นเครื่องบินอะตั้งแต่ประชนต้นตาลวันนั้นแล้วก็เลิกกลับมาแล้วก็เลิกเลยมันทำไมอะพี่เลิกประชนต้นตาลนะไม่เลิกเพราะว่ามันอิ่มตัวเพราะสมัยนั้นการแข่งเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นโอเพนหมดเลยเปิดโอเพนหมดการแข่งเครื่องบินเนี่ยอิสระคุณทำเครื่องบินอะไรมาก็ได้มันสนุกไงแล้วมันก็จะมีกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะทำเครื่องบินกันมาเองมาแข่งกันแล้วว่าใครชนะใครแพ้อะไรเงี้ยมันก็จะมันไงแต่พอมันหลังๆนี่เขากำหนดไงไพลอตคุณจะต้องปีกเท่านี้ต้องเครื่องไม่เกินเท่านี้สนุกมันหายไปอ๋อความครีเอทีฟอะไรอย่างนี้มันหายไปมันไม่โอเพนจริงไงครับดังนั้นมันก็หายไปเด็กรุ่นใหม่มันก็
ไม่มีไงเราก็ไม่ได้สร้างเด็กรุ่นใหม่แล้วเพราะเราเองตัวติดเกมเราก็ปิดเกมเครื่องบินผมขายทิ้งหมดเลยนะเครื่องบินมังกรใน5ที่ประหลำไปเม็ดนี้แหละแต่ไม่มีพวกเจ็ตไม่มีถามดีนะสมัยก่อนไม่มีใครเล่นถามดีเข้าไม่ถึงมันแพงมากถามดีแล้วก็ขายทิ้งหมดเลยก็กลับมาเล่นฮอจริงจังมา15 ปีที่เล่นฮอจากประชนต้นตาลนะกลับมาเลิกไป15ปีนี่นะครับถ้าผมไม่ดูนะครับกลับมาเล่นถามดีไม่ได้ปีสองปีนี่แหละน่าจะเกินแล้วป่ะพี่3ดีประมาณ2-3 ปีแล้วเล่นถามดีมา2-3 ปีแล้วผมเหมือนเล่นได้ไม่กี่วันหรอกเพราะมันไปได้ง่ายผมถามนิดนึงครับพี่แล้วทำไมถึงกลับมาเล่นเครื่องบินนะครับที่กลับมาเพราะเครื่องบินสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนครับเครื่องบินสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วระบบบังคับมันดีกว่าก่อนเยอะไงครับมันตัวกำลังท็อกมันดีแล้วเครื่องยนต์มันได้แล้วอ่ะครับเครื่องยนต์มันได้แล้วความเบาของเครื่องบินมันได้ครับเพราะเทคนิคการทำเครื่องบินสมัยนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนครับเบากว่าเยอะลำขนาดเท่ากันในสมัยก่อนเนี้ยผมว่าสมัยก่อนนี่5 โลสมัยนี้มันลดเหลือ3โลประมาณ3 โลแล้วมันก็บินดีกว่าเครื่องยนต์ก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าหมดเลยเพราะฉะนั้นการเล่นเครื่องบินสมัยนี้มันก็สนุกกว่าสมัยก่อนมากมายครับใช่ไหมแล้วตอนที่พี่เริ่มทำไมพี่ต้องเริ่มเป็นเครื่องบินผมรู้จักพี่บรรเลงมาสักพักเนาะแต่ทำไมพี่ต้องเริ่มเป็น 3D เลยหมายถึงว่าทำไมพี่เลือกเป็นเครื่องบิน 3D เลยตอนที่เริ่มเพราะว่าตอนเริ่มไม่ได้เล่น 3D ตอนเล่นสมัยก่อน 3D ไม่มีไม่ที่พี่กลับมาเล่นหลังจากเล่นอ๋อที่เรากลับมาเล่นเครื่องบินใหม่เนี่ยเพราะ 3D โดยเฉพาะลักสู้ 3D เพราะลักสู้อื่นเราจบผ่านมาหมดแล้วครับแล้วไอ้เครื่องบินสเกลเราเล่นมาหมดแล้วไอตัวกาโน่มาร์คแต่งอะไรติหักคอแต่คอเซอร์คอหักก็ไม่ได้เล่นโหดแล้วครับไม่อยากเล่นแล้วไงมันมี 3D ตัวเดียวที่มันมีเสน่ห์ที่สุดในเครื่องบินเพราะมันไม่รู้จะจบอ่ะมันเล่นแล้วมันมันไงท่าทางเหมือนเราแข่งกับตัวเองมันมีท่าทางมากมายที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้มันใช่ไหมครับก็สนุกไงเพราะสิ่งไหนที่มันทำไม่ได้มันจะสนุกคือสิ่งไหนที่มันง่ายพอทำได้แป๊บเดียวมันก็จะไม่สนุกแล้วครับมันสนุกเพราะมันมีเสน่ห์เพราะว่ามันทำยากครับมันทำยากคนอื่นมันถ้าไม่เอาใจใส่จริงๆมันก็จะเล่นไม่ได้คือพี่พูดอย่างนี้นะผมรู้สึกดีมากเลยนะครับเพราะว่าพี่อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ขอโทษทีครับตอนนี้57 57ก็แสดงว่าเล่นเครื่องบินมาประมาณสัก40 ปีเครื่องบินหรือเล่น RC มาประมาณ40 ปีประมาณนั้นหรอวะคือแล้วตอนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดถูกไหมครับพี่ไม่มีหยุดหรอหยุดทำไมอ่ะมันยิ่งเล่นยิ่งนุกอ่ะเหมือนนักกีฬาบางคนนะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเล่นทำไมเครื่องบินของเล่นเล่นแล้วได้อะไรครับผมถามคุณที่คุณไปเที่ยวภูเขาคุณได้เคยได้ภูเขากลับบ้านไหมเที่ยวทะเลคุณเคยได้ทะเลกลับบ้านไหมแต่ผมเล่นเครื่องบินผมได้เครื่องบินกลับบ้านหรือไม่ก็ซากคุณไม่ได้เครื่องบินพอเล่นเสร็จแล้วคือทะเลของเครื่องบินก็พวกนี้มันอยู่ที่ฝีมือไงครับพอยิ่งเล่นปุ๊บฝีมือมันจะอยู่กับตัวติดตัวเรามันจะยิ่งเล่นยิ่งเก่งขึ้นครับเหมือนนักกีฬาเหมือนการเล่นกีฬาการเล่นตะกร้อก็เหมือนกันนะใหม่ๆเราก็เดาะได้ทีเดียว2ทีพอเล่นไปเดาะได้เป็น100เป็นพันเราก็อิ่มใจว่าโอ้ยใครก็เล่นเหมือนเราไม่ได้เพราะเพราะมันเล่นแล้วมันจะมีฝีมืออยู่ในตัวไงคือความภูมิใจมันอยู่นี่ไงมันก็จะทำให้อยากเล่นขึ้นไปเรื่อยๆพอมันอิ่มตัวปุ๊บจากเครื่องบินมันไม่มีการอิ่มตัวพอเราหลักสูตร 3D จบปุ๊บมันก็ขึ้นไปเจ๊กใช่ไหมก็มีต่อไปเรื่อยมันก็สนุกไปเรื่อยโหนะพี่สุดยอดมากเลยครับพี่นี่ผมยกนิ้วให้นะพี่การจบแล้วการเล่นเครื่องบินเนี่ยมันดีกว่าผมเคยไปแล้วผมเคยไปเที่ยวพาคนไปรู้ไปเที่ยวเพื่อกลับมาบ้านแล้วก็มานั่งนึกก็ไม่มันเราทำไมจะต้องไปหาความสุขไกลๆขับรถเป็น100 กิโลนั่งรถกว่าจะไปถึงก็ดูอะไรแป๊บเดียวกลับถึงบ้านเหนื่อยตายแต่กับการหาความสุขง่ายๆของเราเนี่ยหิ้วเครื่องบินเดินไป4-5 ก้าวไปหลังบ้านเนี่ยก็เล่นหนังดีก็สนุกไม่แพ้กันทุกคนอาจจะงงนะครับหลังบ้านที่เป็นเลนนี่เขาเกรดเรียบเลยนะครับเพื่อเอาไว้เล่นลำโฟมนะครับผมมีสนามเล็กๆเอาไว้เล่นลำโฟมก็คือหลังบ้านหลังจากเลิกงานหลังจากเลิกงานไงครับแค่ชื่อเครื่องบินเดินไป5-6-9นี่เราก็สนุกแล้วอ่ะครับก็มีความสุขได้แล้วไม่จำเป็นขับรถไป100 กิโล1,000 กิโลเพื่อไปดูนู่นดูนี่แล้วกลับบ้านมาก็เหนื่อยนอนไม่ไหวหมดแรงเงี้ยมันการหาความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแต่เราชอบแบบนี้ไงได้พี่เราคิดว่าแบบนี้มันดีเราก็เลยทำแบบนี้มาตลอดเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกอันนึงพี่อยากให้พี่บรรเลงเนี่ยคือในห้องในเครื่องบินมันเยอะมากนะครับผมอยากให้พี่บรรเลงช่วยแนะนำลำที่พี่ชอบเนาะสเกล 3D หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่พี่ชอบเนี่ยพี่ช่วยแนะนำหน่อยมันชอบหมดเลยนะครับพี่เดี๋ยวจะตัดไปอีกเบรกนะครับพี่โอ้โหนี่นะครับมาถึงอีกพาร์ทนึงนะครับผมจะพาไปดูเครื่องบินในบ้านอาจารย์บรรเลงนะครับคือ
มีผมว่ามีทุกประเภทนะครับไม่ใช่เฉพาะ 3D นะครับมีทั้งเครื่องบินสเกลเครื่องบิน F เครื่องบินเจ็ตแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ผมว่ามีทุกค่ายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะถามคอมเมนต์จากอาจารย์เนี่ยผมว่าอาจารย์ตอบได้ทั้งหมดนะครับทุกค่ายทุกรุ่นนะครับมีหมดนะครับใบพัดเครื่องบินคือมันคือพูดง่ายๆคือร้าน RC นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์แนะนำหน่อยนะครับว่าลำไหนที่อาจารย์ชอบเป็นพิเศษแล้วก็ที่อาจารย์ชอบบินคาแรคเตอร์นะครับผมก็มีลำในใจนะครับจีบแกมานานนะครับแกก็ไม่ยอมสักทีนะครับว่าแกก็บอกว่าถ้าพวกผมเอาไปบินเนี่ยมันก็เสียหายหมดนะครับอยู่กับแกเนี่ยมันยังได้ให้คนอื่นเห็นนะครับ อาจารย์มะเร็งช่วยแนะนำหน่อยครับว่าลำไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์บินแล้วอาจารย์ชอบแล้วทั้งสเกลทั้ง 3D อย่างเงี้ยครับผมชอบก็คือ 3D ตระกูลเอ็กต้าเอ็กต้าใช่ผมชอบการออกแบบครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินที่สวยมันมีคานอปี้ที่ใหญ่กว่าไอ้เครื่องบินรุ่นอื่นอย่างพวกเอ็ดเนี่ยคานอปี้มันจะเล็กครับใช่มั้ยแต่ไอ้พวกเอ็กต้าเนี่ยคือคานอปี้ของใหญ่งั้นอาจารย์ก็ขายลำนี้ดิครับอันนี้มันอันนี้ไม่มันเอ็ดนะครับไม่สวยสวยอ้าวเหมือนเอ็กก็เหมือนรถสปอร์ตครับแต่เราไม่ชอบรถสปอร์ตนะเราชอบพวกไอ้พวกแบบสวยๆรถเบนซ์สวยๆรถเบนซ์สวยๆอ่ะเราไม่ใช่ชอบรถสปอร์ตแบบวัยรุ่นไงอ๋อเราชอบแบบทรงเอ็กต้าเอ็กต้าก็คือประมาณนี้นะครับพลาสติกไงมันไม่มีตกยุคไงครับก็คืออย่างประมาณนี้ถูกมั้ยครับเอ็กต้าประมาณนี้ประมาณลำแดงน่ะลำแดงอ๋อเอ็กต้านะครับผมเอ็กต้าคือหุ่นมันคลาสสิกหุ่นมันคลาสสิกไงก็คือเป็นคนสมัยเดียวกับผมนะครับก็คือชอบเอ็กต้าใช่ไหมครับมันเป็นเครื่องบินคลาสสิกไงมันสวยตลอดยุคทุกสมัยอันนี้ก็เป็นของ Extreme Flight นะครับเป็นเอ็กต้า 300V1 เนาะ 120cc ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับบินไปกี่ไฟล์ครับเนี่ยบินมากไม่ถึง10ไฟล์ครับแล้วตอนนี้มีลำไหนที่ชอบแบบที่เอาไปพกไปบินตลอดเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์ชอบนี่ 60cc ตัวนี้ครับนี่บินบ่อยหน่อยอันนี้คือเอ็กต้า V1ของไอ้ทีมไฟท์ถูกไหมครับมันหนักนะอาจารย์ 60cc ตัวนี้บินช้าได้ดีมากเลยอ๋อชอบมันตรงที่ชอบบินช้าอันนี้อาจารย์วางเครื่อง 60cc ใช่ไหมครับ60ครับแล้วก็เป็นยังไงครับอาจารย์กำลังมันจะไหวเหรออาจารย์ไหวไหมเดี๋ยวเพื่อครับเหรอครับสำหรับฝึก 3D เราไม่ต้องการไวมากไงเราการแบบเบสิกพื้นฐานมันบินช้าได้ดีมันโอกาสสตอร์มันน้อยมากเลยครับ อาจารย์แล้วก็ไอ้ลำแดงนั่นน่ะผมชอบมากเลยเอทนั่นน่ะมันเป็นของใครอะไรยังไงอาจารย์ซื้อมาแล้วอาจารย์ลองบินยังเนี่ยทำไมไม่มีเครื่องเนี่ยบินประมาณไม่ถึง10ไฟล์เหมือนกันครับอาจารย์ชอบไหมคาแรคเตอร์4-5 ไฟล์แล้วนะอาจารย์ชอบไหมคาแรคเตอร์มันสวยมากอ่ะไปดูไอ้โจสมิธบินตอนนั้นในคลิปวิดีโอในคลิปอ่ะใน YouTube อ่ะมันบินตัวนี้เลยที่สร้างชื่อเสียงเนี่ยให้3Dครับพี่ช็อปใช่มั้ยครับอาจารย์ใช่บินดีมากเลยผมก็เลยสั่งมาเลยที่น้าต้อมเข้ามาแต่ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วใช่ครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับมีแล้วครับเลิกผลิตแล้วซึ่งลำนี้โดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับก็ขอมานานนะครับอาจารย์ก็ไม่ยอมสักทีนะครับดีจัดครับสวยครับผมแล้วก็โอ้เห็นมีสลิกด้วยอาจารย์เร็วลิงเรียกพี่เนี่ยอาจารย์ไหวอ่ะครับตัวไหนเนี่ยครับสลิกขาวเนี่ยไม่ไหวมากอะไรนะตัวนั้นไม่ไหวนะไอ้ตัวนู้นไหวกว่ามากเลยใช่มั้ยตัวไหนอาจารย์อีทูอะอ๋อพี่ทูรู้เรื่องดิอาจารย์ตัวนั้นเยอะไอ้นี่กำลังดีเลยกำลังมือเลยนะเนี่ยกำลังมือเลยอาจารย์กำลังมือเลยตัวนี้ไม่ไหลมากกำลังไฟฟ้าครับไฟฟ้าอ๋อนี่อาจารย์ลงไฟฟ้าครับกี่เซลล์ครับอาจารย์อันนี้6 เซลล์ 5,000 6 เซลล์ 5,000เป็น5,000อ๋อครับเดี๋ยวผมจะพาให้อาจารย์พาไปดูนะครับวันนี้ที่พวกผมมาเนี่ยก็คือว่ามาเขาเรียกว่าไงอ่ะมาช่วยอาจารย์นะครับไม่ใช่ช่วยดิมาเป็นเพื่อนดีกว่าครับครับอาจารย์เขาจะเฟิร์สไฟท์ตัวไพลอตNG 91นิ้วใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์บินซิมให้หน่อยครับตัวนี้เป็นซิมเวอร์ชัน 9.5 ใช่ไหมเป็นเรียลไฟท์เวอร์ชัน 9.5 นะครับก็คือเป็นของแท้นะครับถ้าพูดง่ายๆแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับผมปรับเสียงหน่อยเสียงดังๆนะโอ้โหนี่นะครับให้เพลงปรับให้นี่นะครับอาจารย์บรรเลงนะครับเป็นอีกหนึ่งนะครับที่แกบินนะครับซิมูเลเตอร์นะครับโอ้โหคนอายุเท่านี้นะครับดูบินนะครับโอ้โหด
ดูมือซ้ายนะครับโอ้โหคือยังไงก็ได้ครับดูมือนะครับน้องกันภัยบินแล้วนะครับซิมูเลเตอร์ตัวนี้เป็นไงครับฟีลลิ่งต่างกับ 7.5 ที่เราบินไหมครับต่างครับเป็นยังไงบ้างความสมจริงนะครับท่าที่เครื่องบินจริงอย่างเช่นท่าสเนคแคบๆครับเป็นท่าที่เห็นชัดที่สุดอย่างเวอร์ชั่น 7.5 เนี่ยจะทำไม่ได้แต่นี่ผมลองบินแล้ว 9.5 ทำได้ครับก็คือมันจะเหมือนจริงเข้าไปอีกครับเหมือนจริงใช่ไหมครับเหมือนจริงครับก็แสดงว่าถ้าใครมีกำลังหรือว่าอยากจะฝึกแบบเต็มที่ใช้ 9.5 9.5ต้องมีรีโมทด้วยเนาะใช่ครับมันก็จะเป็นรีโมทของสเปกตรัมครับใช่ครับซึ่งมันให้มาเลยนะครับปรับได้หมดทุกอย่างนะครับโอ้โหนี่อาจารย์ซื้อคอมใหม่นะครับซื้อซิมูเลเตอร์ใหม่นะครับหมดไปหลายหมื่นนะครับซิมตัวแท้ตัวนี้น่าจะเกือบหมื่นนะผมว่าครับผมแต่ว่าให้รีโมทมาด้วยให้รีโมทมาด้วยนะครับดูนะครับโอ้โหนี่มันไม่ตกเลยนะครับเนี่ยโอ้มีตบเลสตบโอ้โหมีซัมโมอาจารย์วันนี้เฟิร์สขอแบบนี้นะไม่ได้ฮะขอแบบนี้เลยนะนี่นะโอ้โหนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่เป็นคีย์หลักนะครับที่ทำให้อาจารย์เนี่ยพัฒนาฝีมือนะครับผมมาเจอแกบ่อยนะครับแต่ว่าแกหลังจากแกมีซิมูเลเตอร์เนี่ยแกพัฒนาตลอดนะครับวันนี้ผมก็คาดหวังว่าแกจะทำมังกรสะบัดหางให้ผมเห็นนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับโอ้นี่ไพลอตเลเซอร์นะครับเนี่ยอาจารย์ทำไมวางไว้ตรงนี้ครับเนี่ยได้บินบ้างยังครับเนี่ยบินแล้วครับบินไปต่องไฟครับเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งโอ้โหไวมากเลยตัวเนี้ยบินดีมากไวบินดีใช่ไหมครับอาจารย์ไวใช่ไหมครับอาจารย์มองกับคนที่เก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเราซื้อได้มองที่เริ่มบินได้แล้วพูดง่ายๆคือมันพลิกตัวไวพลิกตัวไวมากแต่ร่องกับตัวไวครับอาจารย์บินมีเอ็กโปไหมครับเนี่ยปกติอะเมื่อก่อนไม่ใช่เลยเมื่อก่อนไม่ได้ใส่ตั้งแต่มาเจอตั้งแต่มันจะมาเจออาจารย์บางประกงนี่ให้ใส่ตลอดก็เลยต้องใส่อันนี้แล้วมันดีไม่ดีครับอาจารย์ดีเมื่อก่อนที่ไอ้ร่องมันจะไม่ใส่ไงเดี๋ยวนี้พอใส่ขึ้นแล้วก็แล้วมันก็นิ่มนวลขึ้นเรื่อยๆนี่โอ้นี่ห้องอะไรครับเนี่ยมันบ้านหรือมันห้องเก็บเครื่องบินครับเนี่ยโอ้ยอย่าอารามไอ้พวกนี้เอาไว้อันนี้คือลำที่ไว้ซ้อมหลังบ้านใช่ไหมครับหลังบ้านไงลำนี้ด้วยเหรอครับอันนี้ด้วยเฮ้ยนี่บินหลังบ้านไม่ได้อันนี้บินที่สนามอ๋ออันนี้คือไฟฟ้า60นิ้วใช่ไหมครับอย่าเอาตัวนี้ไปเลยอาจารย์เป็นไงครับกับการบินลำโฟมกับซิมูเลเตอร์มันช่วยได้ไหมครับอาจารย์โอ้ช่วยได้มากมายเมื่อก่อนนี้บินไม่ได้เลยนะหลงตกพอบินจริงคล่องแล้วมาบินตัวนี้สบายแล้วก็คือพูดง่ายๆคือทั้งซิมูเลเตอร์กับโฟมแบบนี้ช่วยได้ช่วยได้ 90% ในการที่เราจะแบบฝึกใช่ไหมครับอาจารย์ก็เหมือนฮอถ้าเราไม่เล่นซิมเลยเล่นฮอไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสจะเล่นได้เลยครับใช่ไหมเหมือนฮอเลยก็นี่ก็เหมือนกันเพราะมันไวมากเราพอดีมันไวมากครับแล้วแต่ว่ามันก็บินช้าได้พูดง่ายๆคือควรมีลำโฟมในการบินด้วยใช่แล้วขาดไม่ได้เลยลำโฟมเนี่ยยังไงต้องมีการทำงานทุกครั้งต้องเอาไปครับอาจารย์ครับผมถามอีกเรื่องนึงครับมีห้องอื่นอีกไหมครับอาจารย์พาไปชมหน่อยครับห้องอื่นนี่น้องกันภัยเขากำลังเช็คลำอยู่นะครับลืมใส่คาโนกี้ครับเดี๋ยวไปช่วยครับเดี๋ยวไปช่วยนี่นะครับโอ้โหครับผมไปด้วยครับไปด้วยผมขออนุญาตไม่ถอดรองเท้านะครับโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยห้องพระ โอ้โหห้องนี้อาจารย์ห้องนี้อาจารย์ใหญ่ขนาดนี้ครับอาจารย์ซื้อมาทำไมครับเนี่ยพ่อมันได้ครบมันครอบครัวมันจะต้องรวมกันอยู่นี่นะพี่คือหมายความว่าจะไม่คือไม่ได้บินหรอกไม่ได้บินครับผมชอบนอนกอดอย่างเงี้ย ชอบมากเขาลูกบีมันสวยก็คือที่พี่บรรเลงบอกว่ามันมิติมันอ้วนใช่ไหมครับอาจารย์มิติมันอ้วนแล้วคลุกคลีคลุกคลีเท่มันแตกต่างกันโอ้โหอันนี้ใหญ่มากนะครับอาจารย์นี่ลำนี้ก็ได้ไซส์เดียวกันนี่ครับอันนี้คือไซส์เล็กใช่ไหมครับ40 ทวินใช่ไหมครับ40 ทวินอันนี้30อันนี้170อันนี้170ครับโอ้โหแล้วก็มียังได้ประกอบอีกลังนึงอยู่ในลังเลยตัวนี้90 ATM ของได้ประกอบเราคุยกันแล้วนะครับอาจารย์คุยกันรู้เรื่องครับอาจารย์คุยกันรู้เรื่องว่าวันนี้มาดูเฉยๆมาถ่ายรีวิวเฉยๆใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวไปโดยดีได้ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปโดยดีครับอาจารย์มาดูนี้อีกมาดูนี้อีกก่อนจะเป็นมาเป็น 3D มันจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนโอ้โหอะไรครับเนี่ยอาจารย์เยอะหลา
ันนี้นี่มันลำอะไรครับเนี่ยลำอะไรดิลำอะไรอ่ะโอ้โหอ๋อห้องนี้ห้องเก็บภาพเครื่องบินนะครับไม่เวลาซ่อมหน่อยมันมีตำหนินิดหน่อยพังนิดหน่อยเราเก็บมาเนี่ยเราโยนไว้ก่อนแต่ไอ้ลำที่เผาทิ้งก็เยอะแล้วแต่ไอ้ลำนี้มันพอซ่อมได้มันก็เก็บไว้ก่อนโอ้โหอาจารย์นี่มันลำอะไรครับเนี่ยโฟมมันใหญ่จังเนี่ยครับโฟมใหญ่มากโฟมเอฟเอ็มเอสนะครับโฟมใหญ่มากอาการเป็นไงอาจารย์เนี่ยตัวเนี้ยอาการมันน้ำหนักมันจะเยอะนิดนึงแล้วมันก่ออากาศได้ไหมเนี่ยอาจารย์หรือว่าต้องมีคันเร่งนิดนึงต้องมีคันเร่งอ๋อก็คือห้ามเบาลึกใช่ใช่ผมลองบินแล้วเนาะลำนั้นจำไม่ผิดก็คือบินไม้ไม่ได้ครับก็คือ 3D เป็นไม้ดีกว่าไม้เนียนกว่าเยอะบินเยอะหรือไม้ท่านเล็กไปเลยก็เป็นโฟมใช่ครับอืมโอ้โหนี่ครับผมว่าน่าจะเป็นคนแรกนะครับที่อาจารย์ให้ดูซากเครื่องบินนะครับน่าจะไม่มีคนอื่นได้ดูนะครับแล้วมีสกายมีโอ้โหมีวินเนอร์โมเดลด้วยนะครับโอ้โหลำนี้ตำนานเหมือนกันนะครับตำนานอะไรไม่รู้หลุดครับจำได้ว่าไอตัวลิงก์หลุดนะครับตอนบินนะครับโอ้โหอาจารย์ซัดสเลทเทหมดนะครับโหดมากนะครับโอ้โหลำนี้บินเป็นไงครับเนี่ย40ทวินคนปกติเขาไม่วางนะครับ40ทวินบินดีมากเลย40ทวินตัวนี้อันนี้คือ Extra 78ตัวเดียวน้องกันภัยนะครับซึ่งกันภัยจะวาง38 GP พี่ไปเรียงวาง40ทวินแล้วกำลังมันพอเหรอครับพี่หรือน้ำหนักมันเพิ่มมากไหมไม่มากกำลังดีเลยน้ำหนักได้หมดเหรอครับแต่ความเร็วมันอาจจะไม่ดีแต่ไอ้ทอร์คมันดีอ๋อเวลาฮอตเวลาอะไรในไฮเดอร์อะไรมันดีมากเลยครับการมาตอดเครื่องมันจะเบิร์นนิดเดียวใช้นิดเดียวอ๋อก็แสดงว่าลำมันก็บินไม่เครียดมากไม่เครียดฮอตนี่บุ๋มๆเลย20% 20% น้อได้ใบ20ใช่ไหมอาจารย์เล่นนิดเดียวเองพับสบายนะ20ฟอร์คอน20ใบ20แหละ29นะ29ป่ะอาจารย์28ลงตัวไหมอาจารย์ฟอร์คอน28ลงตัวแล้วโอเคลงตัวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายนะครับก็คือในรถตู้นะครับคือคนอาจารย์มะเร็งจะเป็นผมว่าก็เป็นไม่กี่คนนะครับที่ซื้อรถมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนเครื่องบินโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับวันนี้เราเอาไป2ลำนะครับอาจารย์ก็มี First Flight 1ลำนะครับอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับเอาอะไรไปบ้างครับเอาตัวนี้เป็นเลเซอร์ของค่าย AJ ครับผมก็เป็นอีก1ตัวที่ผมขอร้องอาจารย์นะครับอาจารย์ไม่ยอมให้สักทีนะครับเครื่อง GP นะ78 76ครับ GP 76บินดีไหมครับอาจารย์ตัวนี้บินดีมากก็อากาศลอยเป็นลูกโป่งเลยตัวนี้บินดีมากเลยอาจารย์ก็ตัวลำนี่มันใหญ่เท่าลำร้อยผมเลยนะเนี่ยใช่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็เฟิร์สตัวนี้เป็นไงครับอาจารย์ไพลอตหน้าทางมันน่าจะเปรียวเร็วมากเลยมันคือไซส์ไหนครับอาจารย์รุ่นโมเดลอะไรอาจารย์90นิ้ว90ไพลอตเอ็กต้าไพลอตเอ็กต้า NG ก็คือรุ่นล่าสุดใช่ไหมครับโอ้โหสีบางคมมากบางเลยใช่ไหมครับอาจารย์บางคมมากครับดูสีแล้วสวยมากเลยนะครับอาจารย์สวยครับสวยเดี๋ยวเราจะไปเฟิร์สกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่สนามมันอีกทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองติดตามซื้อกระเป๋าสีมันเนี่ยตัวเนี้ยสวยมากอาจารย์ชอบสีใช่ไหมครับชอบสีเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะต้องลดเรทขนาดไหนนะครับอาจารย์จะได้บินสบายๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอที่สนามครับผมครับครึ่งยังไงนะพี่ดิฟเท่าไหร่นะพี่ลามิดิฟ1.5ก็คือเปิด39อัพ39ดาว38ไม่ต้อง37.5 1.5เออ37.5นะครับโอ้โหนี่นะครับกำลังต่อระบบไฟครับผมยุ่งไม่ได้นะครับผมงงครับระบบไฟพี่เป็นเลงครับปวดหัวเลยครับไม่ต้องงงครับวัยรุ่นตอนปลายเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับโอ้โหยุค80นะครับคลาสสิคอลครับลำนี้เซอร์โวเดี๋ยวนะครับเซอร์โวลัดเดอร์อยู่หางนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองกันดูก่อนนะครับก็คือเป็นดูโอสกายเบคโปรดูโอนะครับแบบ2ก้อนนะครับอยู่หัวนะครับเมื่อกี้ยกลำดูแล้วนะครับโอ้โหเบามากนะครับเบาเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับกำลังจะเฟิร์สครับไม่ได้ใช้ครับอาจารย์ใช้ไหมครับนี่บินมาแล้ว20ไฟนะครับโอ้โหเฟิร์สไฟท์
3ลมนะอาจารย์ใกล้อาจารย์มาใกล้ลมมันจะพัดออกไปนะอาจารย์เคลียร์ครับโอ้โหผมตบมือนี่ผมเสียวแทนนะครับโอ้โหจานบันเลงสุดยอดนะครับโอ้โหจะชนผมอีกครับอะไรเนี่ยครับดูโอ้โหโอ้ยิ้มดูครับยิ้มนะครับรอดครับรอดโอ้โหสุดยอดครับแจมันเลงมันแจมันเลงครับผมจะอยู่ตรงไหนดีครับนับเป็นมาทางนี้ดีว่าคนท้ายผมจะอยู่ตรงไหนครับผมอยู่หลังนะครับผมกลัวครับYeah.